สวัสดีครับพบกับช่อง J Play Pen นะครับผมช่องที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับต้นไม้พาไปอัปเดตราคาต้นไม้หรือตลาดต้นไม้ต่างๆวันนี้นะครับ J จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับต้นไม้7ชนิดที่มีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่ปลูกประดับหรือครอบครองจะช่วยให้พบแต่โชคลาภความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาไม่ขาดสายพบเจอแต่สิ่งดีๆแต่ทว่าแล้วก็ขอให้ผู้ที่ปลูกประดับหรือมีไว้ครอบครองก็ต้องหมั่นสร้างกุศลทำความดีก็จะทำให้สำเร็จผลที่ดีขึ้นจึงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม้มงคลชนิดที่1ต้นกวักมรกตลักษณะของต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้ที่มีโขดเป็นสีน้ำตาลอ่อนอยู่ใต้ดินลำต้นอวบสีเขียวเป็นใบประกอบแบบเรียงกันเป็นขนนกใบมีลักษณะเป็นทรงวงรีใบมีความมันวาวผลิใบทุกฤดูกาลเป็นต้นไม้ที่โตช้าวิธีการเลี้ยงหรือดูแลต้นกวักมรกตจะชอบอยู่ในร่มรำไรเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกหน้าบ้านหรือภายในบ้านได้การรดน้ํา 3-4 วันครั้งข้อดีเขาจะไม่ชอบน้ําเท่าไหร่ข้อเสียถ้าเกิดว่าเรารดน้ําเยอะไปโขดที่อยู่ใต้ดินอาจจะเน่าได้ความเชื่อเกี่ยวกับต้นกวักมรกตในทางฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมแต่พลังบวกหรือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาภายในบ้านช่วยกวักเงินกวักทองเข้ามาในบ้านความโชคดีโชคลาภความมั่งคั่งความมั่นคงความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปลูกนั่นเองไม้มงคลชนิดที่2ต้นเงินไหลมาลักษณะของต้นเงินไหลมาเป็นไม้พันธุ์เลื้อยยาวที่มีเถายาวลักษณะใบเป็นแฉกเมื่อโตเต็มวัยจะมี5แฉกพื้นใบเป็นสีเขียววิธีการเลี้ยงดูต้องทำหลักหรือทำเสาเพื่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปเขาชอบร่มรำไรสามารถเลี้ยงเกาะต้นไม้ใหญ่ได้รดน้ำ 2-3 วันครั้งความเชื่อเกี่ยวกับต้นเงินไหลมาเมื่อผู้ใดนำมาปลูกไว้หน้าบ้านหรือประดับหน้าบ้านก็จะนำแต่ความโชคดีเสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้าบ้านเหมือนกับชื่อต้นเงินไหลมานั่นเองไม้มงคลชนิดที่3ว่านรวยไม่เลิกลักษณะของต้นว่านรวยไม่เลิกใบของว่านจะมีลักษณะเรียวยาวใบนุ่มมีจุดตามใบก้านดอกจะมีสีขาวออกเป็นกอสวยงามวิธีการดูแลรดน้ำครั้งละ 1-2 วันครั้งเลี้ยงร่มลำไรหรือปลูกประดับหน้าบ้านได้ความเชื่อเกี่ยวกับต้นว่านรวยไม่เลิกมีความเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดปลูกประดับหรือมีไว้ครอบครองก็จะมีเงินทองโชคลาภไม่ขาดมือรวยไม่เลิกสมกับชื่อว่านและว่านยังออกดอกจะทำให้รวยหรือรับทรัพย์มีโชคมีลาภซ้ำซ้อนแก่ผู้ที่ปลูกนั่นเองไม้มงคลชนิดที่4ต้นมหาเฮงลักษณะของต้นมหาเฮงมหาเฮงจัดเป็นไม้ประดับที่ต้องเลี้ยงค่อนข้างออกแดดเพราะเขาจัดเป็นไม้แดดใบมีลักษณะเป็นใบเดียวรูปทรงโค้งมนมีหนามเรียงสลับกันใบซ้อนทีมีสีเขียวผิวมันสวยงามออกดอกเดี่ยวรวมตัวกันเป็นช่อมีดอกสีขาวดอกมีกลิ่นหอมเป็นต้นไม้ที่มีผลทรงกลมแป้นเล็กน้อยผลสุกจะมีสีแดงผลทานได้คล้ายๆผลแอปเปิ้ลมีรสชาติอร่อยความเชื่อเกี่ยวกับต้นมหาเฮงมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าหากท่านใดนำไปปลูกประดับหน้าบ้านจะช่วยหนุนให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยช่วยให้ประสบผลแต่ความสำเร็จหน้าที่การงานมีแต่ความก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านไม่ว่าจะทำกิจการอันใดก็จะพบแต่ความเฮงและความรวย
ไม้มงคลชนิดที่5ต้นอโกนิมาเศรษฐีรับเงินลักษณะของต้นอโกนิมาเศรษฐีรับเงินลักษณะคล้ายกับต้นสาวน้อยประแป้งมีกาบหุ้มลำต้นเหมือนกันลำต้นสีเขียวลักษณะใบเป็นรูปทรงไข่กลางใบกว้างปลายใบเรียวแหลมมีดอกสีขาวขนาดเล็กรดน้ำ 1-2 วันครั้งเลี้ยงร่มรำไรความเชื่อเกี่ยวกับต้นอโกนิมาเศรษฐีรับเงินผู้ใดที่นำมาปลูกหน้าบ้านหรือประดับหน้าบ้านก็จะมีแต่โชคลาภมีแต่ความโชคดีเงินไหลกองทองไหลมาดังชื่อต้นไม้เศรษฐีรับเงินแก่ผู้ที่ปลูกนั่นเองไม้มงคลชนิดที่6ต้นกุมารเรียกทรัพย์ลักษณะของต้นกุมารเรียกทรัพย์เป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลฟิโลเดนดรอนเป็นไม้เลื้อยลักษณะข้อสั้นจะมีลักษณะ2ลักษณะคือมีลักษณะใบกลมกับใบยาวกุมารเรียกทรัพย์จะมี3ตัวได้แก่กุมารดำเรียกทรัพย์กุมารแดงเรียกทรัพย์กุมารทองเรียกทรัพย์วิธีการดูแลกุมารเรียกทรัพย์เขาชอบร่มลำไรรดน้ำวันละ 2-3 วันครั้งความเชื่อเกี่ยวกับต้นกุมารเรียกทรัพย์ผู้ใดที่นำมาปลูกหรือประดับหน้าบ้านจะช่วยให้เรียกความโชคดีโชคลาภเงินทองคิดทำการสิ่งใดก็ประสบแต่ผลสำเร็จและยังช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีเข้ามาภายในบ้านแก่ผู้ที่ปลูกนั่นเองไม้มงคลชนิดที่7ต้นโชค9ชั้นโชค9ชั้นหรือหน้าวัวใบของโชค9ชั้นมีหลายลักษณะเช่นใบกลมใบยาวใบเรียวหรือใบผักกาดโชค9ชั้นจะมีทั้งแบบต้นด่างและต้นไม่ด่างเป็นต้นไม้ที่โตค่อนข้างช้ามีดอกลักษณะก้านยาววิธีการดูแลชอบอยู่ในร่มรำไรปลูกประดับหน้าบ้านได้การรดน้ำ 1-2 วันครั้งความเชื่อเกี่ยวกับต้นโชค9ชั้นท่านใดที่มีไว้ครอบครองหรือปลูกประดับหน้าบ้านก็จะช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแก่ผู้ปลูกนั่นเอง